วันนี้เราจะมารีวิวนะคะแล็ปท็อปธุรกิจที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลกที่เป็น14นิ้วซึ่งปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแล็ปท็อป14นิ้วจะไม่เบาขนาดนี้นะคะตัวนี้หนักเพียงแค่1กิโลเท่านั้นจะเป็นยังไงวันนี้รีวิวกันแบบละเอียดนิดนึงนะจะได้ซื้อกันถูกถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเอาล่ะทุกคนเราล่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึง Asus Expert Book B9 กันนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กธุรกิจนะคะที่มีขนาดเบาที่สุดในโลกนะคะที่เป็นตัว14นิ้วนะสำหรับตัวนี้เนี่ยหลายๆคนจะมองว่าเอ๊มันเหมาะกับนักธุรกิจยังไงพี่มันก็แค่โน้ตบุ๊กตัวนึงหรือแล็ปท็อปตัวนึงที่มันแบบว่าเบาๆไม่ใช่หรอแต่เปล่าเลยนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าความทนทานของเขาเนี่ยระดับmilitary standard นะคือแข็งแกร่งมากๆนะคะถึงจะบางแล้วก็เบาแต่ก็แข็งแกร่งเช่นกันรวมถึงฮาร์ดแวร์ต่างๆที่ใส่มาเนี่ยยังรักษาความปลอดภัยต่างๆให้กับตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีด้วยเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าขอทุกคนพาไปทัวร์รอบตัวเครื่องนิดนึงไปค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เราชอบมากๆก็คือในเรื่องของ Ergo Lift นะคะเรียกว่าแทบจะเป็นลายเซ็นนะของแล็ปท็อป Asus ไปแล้วก็ว่าได้ Ergo Lift ตัวนี้เนี่ยจะยกขึ้นมานะคะอีก5องศาเพื่อเรานั้นสามารถพิมพ์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองและตัวจอนั้นจะสามารถกางออกไปที่145องศาค่ะในตัวของวัสดุนั้นน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะวัสดุเขาเนี่ยแม้ว่าจะน้ำหนักเบาอย่างเหลือเชื่อแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะคะยังใช้วัสดุที่ผสมจากแมกนีเซียมลิเธียมนะคะที่เบาแต่แข็งแรงกว่าแมกนีเซียมอลูมิเนียมซะอีกทนทานต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วเป็นโน้ตบุ๊กขนาด14นิ้วที่มีขนาดพอๆกับแล็ปท็อปขนาด13นิ้วทำให้มันมีขนาดกระทัดรัดเป็นพิเศษเลยด้านซ้ายของตัวเครื่องนั้นจะมีพอร์ต Thunderbolt 4นะคะ2พอร์ตแล้วก็มีตัวของ HDMI เนี่ย1พอร์ตแล้วก็มีช่องเสียบสายแลนนะคะอีก1พอร์ตซึ่งสายตัวนี้เขาแถมมาให้ในกล่องนะด้านขวามือนะคะมี USB-C เวอร์ชัน 3.2 Gen 2นะคะ1ช่องแล้วก็มีรูเสียบหูฟัง 3.5 อีก1ช่องพร้อมกับตัวของ Kensington Lock นะคะช่องรองรับอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันการโจรกรรมของตัวเครื่องนั่นเองมาดูการออกแบบอย่างอื่นที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเริ่มจากความปลอดภัยอย่างแรกในตัวของ Webcam Shield นะคะหรือว่ากล้องหน้าที่มีการเปิดปิดได้และมีสีออกมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดเลยว่าถ้าเป็นสีแดงก็คือปิดเห็นได้ชัดเห็นได้ง่ายสะดุดตานะคะแล้วก็มี IR Camera นะคะที่เป็นอินฟราเรดเอาไว้ใช้กับ Windows Hello อีกด้วยในตัวของความปลอดภัยอื่นนะคะมีตัวของ NFC Login นะคะแล้วก็มีตัวของสแกนลายนิ้วมืออยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันหากคุณซื้อตัวนี้ไปนะคะจะมาพร้อมกับ Intel Core i7 Generation ที่12นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2 CPU นะคะ CPU ที่นัดดูรีวิวนี้เนี่ยจะเป็น CPU ตัวที่ชื่อว่า Core i7-1255U นะคะก็เป็นตัวของประหยัดพลังงานนั่นเองแต่ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็น Core i7-1265U ตัวนี้เนี่ยจะรองรับในตัวของ Intel V Pro ด้วยซึ่ง Intel V Pro เนี่ยมันคือแพลตฟอร์มนะคะของทาง Intel ที่พัฒนาขึ้นมาให้รักษาความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบันนั่นเองเรียกได้ว่าเหมาะกับนักธุรกิจอย่างแท้จริงในตัวของแอนตี้ไวรัสนะคะจะมีตัวของ McAfee Life Safe มาให้นะคะตัวนี้เนี่ยปกป้องความเป็นส่วนตัวที่สุดของ PC ให้กับคุณได้นั่นเองเรียกได้ว่าความปลอดภัยนั้นครบครันกันเลยทีเดียวฟังมาถึงตรงนี้ผมเนี่ยจะเห็นว่านอกจากวัสดุที่แข็งแรงต่างๆแล้วเนี่ยคุณจะเจอกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่เจ๋งมากเราชอบอย่างที่เราพูดไปตัว Webcam Shield ที่มันมีสีแดงให้เราเห็นได้ชัดเนี่ยบางทีบางคนลืมไงเหลือไปเห็นปุ๊บอุ๊ยแดงพอดีปิดอยู่อย่างเงี้ยก็จะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นนะคะแม้ว่าตัวนี้เนี่ยในตัวของ Ergo Lift เนี่ยจะสามารถยกตัวเครื่องขึ้นมาได้ก็ตามแต่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีอยู่จุดนึงที่รุ่นที่แล้วเนี่ยก็เป็นแบบนี้แต่รุ่นนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือในเรื่องของการทำให้หน้าจอเนี่ยไม่สามารถที่จะคงสภาพตอนที่กระเทือนได้ที่เช่นสมมติเรานั่งพิมพ์แล็ปท็อปอยู่รถตึ้ง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 แล้วชนเอ้ยรถชนฮ่าเห็นไหมหน้าจอพลิกออกแล้วเอ้ยชนอีกแล้วหักลงไปซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยแม้ว่าตัววัสดุจะแข็งแรงก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับว่าในตัวการทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็ไม่ดีแล้วก็ถ้าเกิดเราอยู่บนรถเนี่ยมันสั่นสะดุ้งคือปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรไหมองศามันเปลี่ยนละอันเนี้ยถ้ามันสามารถทำให้ตัวจอเนี่ยนะคะมีปุ่มล็อกหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะที่ทำให้มันมีองศาที่ดีกว่านี้เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่เหวี่ยงไปมาแบบนี้เนี่ยเราว่ามันจะดีมากนะคะบานพับเนี่ยเขาทดสอบมาแล้วนะคะเอเนี่ยบานพับตัวเนี้ยนะคะกันเป็นแบบ50,000ครั้งอ่ะ
คือแล้วก็ปุ่มกดนี่ก็ทดสอบกันแบบเป็นหลายสิบล้านครั้งนะฮะเพื่อมันของทนทานที่สุดจริงๆแล้วตัวเนี้ยออกแบบมามันทนทานแหละแต่เราอยากให้การใช้งานมันแบบเต็มที่กว่านี้นิดนึงนะคะอ่ะมาดูด้านล่างหนึ่งด้านล่างตัวเครื่องเนี่ยจะมีตัวของลำโพงนะคะ2ตัวซึ่งเป็นลำโพงของ Harman Kardon นะคะตัวนี้ลำโพงเนี่ยหลายๆคนมองว่าลำโพงเสียงไม่ค่อยดีหรือเปล่าสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวนี้เสียงใช้ได้นะแต่ว่ามันจะดีก็ตอนที่เราเนี่ยวางกับพื้นแบบนี้แล้วก็เสียงมันจะออกจากข้างล่างมากระทบกับพื้นผิวนะคะแล้วก็จะเสียงดีเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราชอบมากๆก็คือตัว trackpad นะคะที่สามารถกด1ครั้งเพื่อเรียกนะคะในตัวของนัมแพดออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะมือจะลั่นไปโดนแล้วแบบเอ้ยมีขึ้นใหม่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้นะมันต้องกดลงไปนิดนึงให้มันดังกึกนะคะแล้วมันถึงจะมีตัวเลขขึ้นมาให้เรานะคะแต่ถึงขนาดแล้วเนี่ยเราก็ได้พูดไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าเรากดออกมาเนี่ยตัวเลขออกมาก็จริงใช่ไหมอ่ะนี่ตัวเลขออกมาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้สามารถกดบางอย่างออกมาแล้วให้มันกลายเป็นเครื่องคิดเลขหรือมันคีย์ลัดได้ด้วยเนี่ยเราว่ามันจะดียิ่งขึ้นไปอีกนะเราอยากให้ตัว trackpad ตัวนี้มีฟีเจอร์เพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตรงนี้เนี่ยมันดูมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องอื่นกันบ้างเนาะสำหรับตัวนี้นะคะในเรื่องของจอภาพเนี่ยมีความน่าสนใจสูงมากเพราะว่าดีไซน์เนี่ยดูดีเลยทีเดียวสำหรับจอภาพรุ่นนี้นะคะจะเป็นจอแบบ14นิ้วนะคะ IPS ความเร็วคือ Full HD อัตราส่วน 16:9 นะคะความสว่างเนี่ยจะอยู่ที่300นิตนะคะเป็นจอแบบด้าน Anti Glare Screen นะคะตัวนี้ sRGB ตรงนะคะตามค่าสี Color Gamut 100% ขอบจอด้านข้างเนี่ยจะมีขนาดบางเพียงแค่4มิลลิเมตรเท่านั้นส่วนด้านบนเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่7มิลลิเมตรค่ะแล้วก็มีพื้นที่หน้าจอให้ใช้งานนะคะ 94% นะคะสำหรับตัวของ Body Ratio นั่นเองจอแบบนี้ดียังไงบ้างคุณผู้ชมเราจะเตือนหลายๆครั้งว่าถ้าเกิดเราต้องการแล็ปท็อปเอาไว้พกพาไปตามที่ต่างๆเนี่ยจริงอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้แล็ปท็อปที่มีความใสของกระจกเยอะๆเนี่ยมันอาจจะทำให้สีสันนั้นดูแล้วใสเคลียร์สวยงามกว่าแต่จอแบบนั้นเรากล้ารับประกันเลยว่ามันจะมีการสะท้อนกับแดดเยอะมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าจอแบบนั้นไม่ใช่จอ OLED ไม่มีทางสู้แสงแดดได้และคุณจะเจอเวลาคุณไปนั่งคาเฟ่เวลาคุณไปนั่งที่ไหนที่มันมีแสงเยอะๆคุณจะรู้เลยว่าคุณทำงานไม่ได้เลยนะคะดังนั้นจอแบบ Anti Glare เนี่ยย่อมเป็นจอที่ดีกว่าในการใช้งานนั่นเองนะคะก็จะทำให้ตัวจอนั้นมีความแบบต่อสู้นะคะกับตัวของแสงได้หลายสภาวะมุมมองตัวนี้178องศาใช้งานได้ทุกสภาวะแต่สีสันก็อาจจะอยู่ในระดับกลางๆคือสีมันตรงไงแต่มันจะแบบดูหนงดูหนังอาจจะแบบไม่ได้แบบดำสนิทอะไรขนาดนั้นแต่ว่าใช้ได้นะคะสู้แสงแดดสู้ทุกสภาวะได้เป็นอย่างดีที่สำคัญ Anti Glare หรือว่าจอด้านก็คือไม่จับรอยนิ้วมือค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราคิดว่าถ้าอยากได้โน้ตบุ๊กที่มันแบบพกพาไปที่ต่างๆแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายที่เนี่ยเรายังแนะนำจอแบบ Anti Glare มากกว่าจอพวกจอกระจกใสๆนะใครเห็นด้วยคอมเมนต์บอกได้มาถึงในส่วนของประสิทธิภาพกันบ้างนะคะนอกจากตัวน้ำหนักที่เบาแล้วแข็งแรงทนทานแล้วนะคะเคาะเล่นสักหน่อยนึงจริงๆไม่ควรทำนะทำให้ดูเฉยๆนะคะก็ยังมีในเรื่องของความแรงต้องพูดคุยกันรุ่นนี้ใช้ Intel Core i7 นะคะ generation ที่12ซึ่งเป็นเจเนเรชันที่มีการยอมรับว่าดีมากๆจากกลุ่มผู้ใช้และอาจารย์ณดุษที่ได้รับประสบการณ์ตรงจากเครื่องนี้ณดุษดูวันนั้นเปิดดูแดงเดือดรู้จักแดงเดือดมั้ยแดงเดือดของเรานะรู้อยู่แล้วนะใครแพ้ใครชนะนะก็จะเศร้าบ้างเล็กน้อยแต่ว่าการดูฟุตบอล1แมตช์เนี่ยจะต้องใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงซึ่งตัวแบตเตอรี่นะคะลดไปประมาณเกือบครึ่งนึงน่าจะมา 40% ซึ่งสำหรับเราเนี่ยถือว่าน่าประทับใจมากนะคะปกติแล้วโน้ตบุ๊กถ้าดูมาวานดูบอล1แมตช์เนี่ยโอ้โหแดงเถือกต้องวิ่งหาอะแดปเตอร์กันเป็นว่าเล่นแต่แล็ปท็อปตัวนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นสามารถควบคุมแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างดีมากนะนี่เป็นเรื่องที่ดีมาก Core i7 ตัวนี้เนี่ยเป็นรหัส U นะฮะแน่นอนว่าไม่ได้แบบออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมนะฮะแต่อย่างใดแต่การพรีเซนต์งานต่างๆใน Microsoft Office ไม่ว่าจะเป็นตัวของ PowerPoint นะฮะ Microsoft Excel หรือว่า Microsoft Word เองก็ตามแต่นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำได้อย่างง่ายดายนะคะไม่มีการสะดุดแล้วก็ลื่นไหลมากๆแบตเตอรี่เรากล้าคอนเฟิร์มเลยว่าคุณสามารถใช้งาน1วันได้สบายๆถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปเปิดค้างตลอดทั้งวันนะครับตัวเนี้ยทาง Asus เนี่ยเคลมมาว่าจะสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้อยู่ที่16ชั่วโมงนะคะต่อเนื่องแต่มันอยู่ที่งานที่เราใช้โดยถ้าเราเปิดเว็บเปิดอะไรทั่วไปเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่แต่ภาพโดยรวมในการใช้งานเนี่ยเราก็สามารถพูดได้เต็มปากเหมือนกันว่าตัวเนี้ย Intel Generation 12แล้วก็เป็นรหัส U ด้วยเนี่ยไม่ได้กินแบตเตอรี่มากดังนั้นเราจะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นเวลาเราใช้แบบเอ้ยออกไปพรีเซนต์งานพี่แบตมันจะรอดไหมอันนี้เราคิดว่ารอดนะฮะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะโอเคคราวนี้มาต่อที่หน่วยประมวลผลพวกกราฟิกบ้างตัวนี้จะมี Intel Iris Xe Graphics นะครับ
ให้กันมาเราก็ทำการทดสอบกับเกมนะฮะอย่าง StarCraft ไปนะครับ StarCraft ของเราเนี่ยก็คือเล่นได้แบบปานกลางนะฮะก็คือปรับสูงไม่ได้นะฮะก็คือมันจะมีความวืดๆเฟรมเรทยืดๆหน่อยอะไรแบบนี้นะฮะก็ไม่ได้เหมาะกับสายเกมสักเท่าไหร่แน่นอนว่ารหัส U แบบนี้คุณไม่ควรนำมาเล่นเกมขนาดนั้นอยู่แล้วแต่เป็นโน้ตบุ๊กธุรกิจดังนั้นการใช้งานทั่วไปก็แทบจะเพียงพอแล้วนะคะสำหรับการใช้งานตัวนี้เล่นเกมก็ปัดเล่นได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบโอ้ลื่นปลื้ดเหมือนพวกที่มีการ์ดจอเต็มรูปแบบอะไรขนาดนั้นดังนั้นจริงๆเราซื้อแล็ปท็อปไปก็ควรจะใช้ให้มันถูกทิศถูกทางเขาถูกประเด็นของเขาด้วยนั้นการใช้งานทั่วไปลื่นไหลแน่นอนประหยัดแบตเตอรี่การพรีเซนต์ต่างๆไร้ปัญหานะคะก็คือเอาไปทำได้ทุกอย่างแหละยกเว้นเล่นเกมหนักเท่านั้นเองค่ะรับรองว่าคุณจะรัก Intel 72มากๆเหมือนที่เรารัก Intel 72มากๆเลยเพราะมันดีมากจริงในส่วนของตัวเครื่องที่มีความน่าสนใจอีกหลากหลายอย่างนะคะเราจะเริ่มต้นจากในตัวของหน่วยความจำภายในนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ Dual SSD นะคะ M.2 แล้วก็เป็นแบบ PCI Express 4.0 ด้วยซึ่งเป็นตัวแรงกันเลยทีเดียวนะคะเราขึ้นให้เลยละกันตามนี้นะในส่วนของเน็ตเวิร์กก็ไม่น้อยหน้านะคะรองรับในตัวของ Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 นะคะแล้วก็ในตัวของ RAM นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีออนบอร์ด 16GB นะคะพร้อมกับตัวของ LPDDR5 ที่มีบัสสูงถึง 5,200 เมกะเฮิรตซ์กันเลยแรงมากตัวพอร์ต Thunderbolt 4ที่อยู่ด้านข้างเนี่ยก็ไม่ได้ติดเอาไว้เท่ๆนะคะยังรองรับตัวของชาร์จเร็วอีกด้วยซึ่งตรงนี้จะสามารถรองรับชาร์จเร็วได้ที่65วัตต์ค่ะ ASUS คำนึงถึงการใช้งานที่เรารู้สึกว่ามันมีการพัฒนาในเรื่องของความเข้าใจว่านักธุรกิจต้องการใช้อะไรนะฮะโปรแกรมที่ซัพพอร์ตขึ้นมาอย่าง My ASUS เนี่ยดีเยี่ยมมากนะคะMy ASUS เนี่ยนะคะนี่แหละนะครับเป็นโปรแกรมที่ติดอยู่กับโน้ตบุ๊กของ ASUS แล้วมันสามารถปรับแต่งหลายๆอย่างได้จากตรงนี้เริ่มต้นจาก AI ก่อน AI เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ว่าจะเป็นตัวของ AI Noise Cancellation ที่ใช้กับตัวไมโครโฟนซึ่งแน่นอนว่าการวิดีโอคอลต่างๆเนี่ยพอมีพวก AI เข้ามาช่วยปุ๊บเนี่ยก็จะไม่การตัดเสียงรบกวนเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีขึ้นนะคะรวมถึงในตัวของ AI Camera ตรงนี้จะอยู่ในเว็บแคมเอฟเฟคด้วยนะคะก็คือพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ติดตามตาเราติดตามโมชั่นหรือว่าทำหน้าชัดหลังเบลอนะคะอะไรแบบนี้แบ็กกราวด์เบลอริงก็ทำได้หมดแล้วมันทำอะไรออกมาต่างๆเนี่ยได้เยอะมากนะคะ My ASUS นี่คือสุดยอดแนะนำเลยนะคะว่าใครที่ซื้อแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กของ ASUS มาเนี่ยคุณควรจะลองกดเล่นดูนะมันมีอะไรเยอะมากปรับความแรงของพัดลมต่างๆก็ได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวเครื่องไม่ค่อยร้อนมากนะคะพัดลมจะดังขึ้นมาเฉพาะตอนที่ดูดเอามาตัดต่อวิดีโอหรือว่าเอามาเล่นเกมเท่านั้นเองแต่เสียงพัดลมก็ไม่ค่อยดังนะดังนั้นนะคะใครที่เข้า My ASUS ไปเนี่ยก็อยากให้ลองเล่นตรงนี้ดูนะทั้งตัวของ AI ทั้งตัวการปรับตั้งค่าต่างๆอีกหนึ่งอย่างที่เราจะเห็นเลยคือตรงคีย์บอร์ดเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเลข1 2 3 4นะคะขึ้นมาที่มันจะแปลกๆหน่อยมันจะมีความแบบเหมือนมีกรอบมีไฟตัวนี้คือ ASUS Expert Widget นะคะเราสามารถเข้าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ASUS Expert Widget ได้เลยแล้วก็สามารถเซตตั้งค่านะคะให้กด1 2 3 4เนี่ยเป็นการปิดฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่เราก็เซตได้เลยนะคะมันจะเป็นฟังก์ชัน1สมมติปิด Wi-Fi อะไรเงี้ยฟังก์ชัน2ปิด Motion Tracking อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้มันด้วยความที่มันมีความฉลาดค่อนข้างเยอะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่หน้าจอมันใช่ไหมเราเดินเราไปปุ๊บเนี่ยหน้าจอเขาดิมแสงลงเลยนะอันนี้ก็ดีประหยัดแบตเตอรี่เพราะเรากลับมาปุ๊บหน้าจอก็ปริ้งขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยมีแบตเตอรี่ที่ยาวนานมากขึ้นได้เราคิดว่านักธุรกิจบางคนแบบมันไปเดินแบบปุ๊บไปเลยกลับมาอะไรเงี้ยก็ดีนะใครที่แบบเป็นคนที่ลืมเซตนู่นลืมเซตนี่เอาไว้อย่างนี้นะคะก็ให้ AI เขาเข้ามาช่วยละกันก็ดีมากเลยค่ะเอาละเรามาดูสรุปกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เบาเพียงแค่1กิโลกรัมเท่านั้นนะมันเบาจริงๆนะจะบอกว่าถือนี่คือสบายมากนะคะเป็นแล็ปท็อปที่น้ำหนักเบาแล้วก็อย่างที่พูดไปว่าแล็ปท็อปที่14นิ้วเนี่ยปกติแล้วมันจะหนักกว่านี้บางคนบางทีมันหนัก 1.4 1.5 อะไรเงี้ยคนบอกเอ้ยพี่หนักแค่นั้นมันจะต่างกันเท่าไหร่ต่างกันแค่5ขีดเยอะนะครึ่งโลลองดูได้นะคะหนักมากและนี่นี่บอกให้เขามีนี่แถมมาให้นี่ซองรูราไฮโซรูรามาเฮามากนะคะแข็งแรงระดับ military standard นะครับก็คือแข็งแกร่งอะวัสดุคือแปลกนะทำวัสดุบางเบาแต่ว่าแข็งแกร่งได้เก่งมากรู้ทำยังไงนะคะนี่นักธุรกิจไหมโอ้โหสบายแล้วก็คืออ่ะเห็นว่าก็ปกป้องรอยปกป้องอะไรต่างๆได้นะคะใส่ซองปิดก็น่าจะสัก 1.3 นะ 1.3 ประมาณนี้ก็หนักขึ้นแหละตัวเครื่องมาเป่าเบาเลยพอใส่กระเป๋ามันก็มีน้ำหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกนลายนิ้วมือเรื่องของโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะคะ Windows แท้ที่ให้มาเว็บแคมชิลที่ปิดเปิดตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอีกหลายๆเรื่องที่ใส่มานะคะตรงนี้เนี่ย
แข็งแรงบางเบาปลอดภัยนะฮะดีมากๆส่วนจุดพิจารณาของเราเนี่ยก็เราได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องของจอแหละนะฮะที่อาจจะเนี่ยเห็นไหมมันนิดนึงก็ไปแล้วแล้วก็หลายๆคนมองว่าลำโพงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเราเฉยๆนะเพราะว่าเราว่าเวลามันวางพื้นแล้วเสียงโอเคขึ้นแล้วก็ค่อนข้างดังมากนะฮะตัวนี้เราว่าใช้ได้แล้วก็ตัว number pad ที่ตรงนี้นะฮะคือมันก็กดง่ายแหละแต่ว่ามันไม่มีฟีเจอร์อะไรที่ง่ายกว่านี้เข้าใจได้ว่าด้วยความที่มันย่อโน้ตบุ๊กมาให้มันเล็กลงเหลือแค่ประมาณ13นิ้วแล้วเนี่ยเวลาเราใช้งานตัวนี้ถ้าปกติจะซื้อไอ้ number pad ตัวนี้ต้องแบบโน้ตบุ๊ก15นิ้วใช่ไหมแต่เนี้ยมันไป14นิ้วในล่างที่ประมาณ13นิ้วก็ขอบจอบางมากตัวเครื่องเล็กมากเบามากเนี่ยก็คือแบบใช้ number pad ตัวนี้ได้แต่อย่าให้มีฟีเจอร์แบบกดออกมาเป็นเครื่องคิดเลขอะนักธุรกิจต้องกดเครื่องคิดเลขนะเพราะนั้นมีเครื่องคิดเลขมากดง่ายๆเนี่ยก็จะดีมากนะคะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดไลท์นะคะตรงไฟคีย์บอร์ดเนี่ยสำหรับเราว่ามันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่อยากให้มันสว่างขึ้นกว่านี้สักนิดนึงแต่บางคนบอกว่าสว่างไปคือมันต้องควรจะเลือกระดับได้มันได้แค่เปิดปิดอ่ะเนี่ยเปิดปิดนั่นแค่นี้ที่มันควรจะแบบปรับเลเวลได้ว่าแสงกลางแสงเบาแสงหนักอะไรเงี้ยอันนี้เปิดปิดก็คือเปิดปิดไปเลยก็เป็นจุดพิจารณาเท่านั้นเองนะคะของตัวนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ใช่เอามาเล่นเกมแต่เอาไปทำอย่างอื่นได้หมดนะคะคอดีพูดไปแล้วนะคะจุดพิจารณาพูดไปแล้วถ้าเกิดว่า ASUS ExpertBook B9 รุ่นนี้นะคะรหัสของเราคือ B9400 CBA ตัวนี้เนี่ยมันถูกจริตของเรานะคะชอบเหลือเกินบางเบาแบบเชิงธุรกิจแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยก็ลองหาซื้อกันได้นะคะดูดก็เดี๋ยวใส่ราคาไว้ข้างล่างกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราต้องลำลาเพียงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดูดด้วยนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้ลาฟันดีราตรีสวัสดิ์